สวัสดีค่ะมาทำเมนูขนมหวานง่ายๆทานเองกับครัวบ้านหนูกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มากับเมนูขนมสาคูไส้กล้วยทำกินแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะค่ะเราก็ใช้เป็นสาคูเม็ดเล็กนะคะจำนวน200กรัมค่ะนำไปล้างผ่านน้ำสัก1น้ำนะคะเสร็จแล้วก็นำมาแช่กับกะทินะคะจำนวน200กรัมค่ะซึ่งวันนี้เราก็ใช้เป็นกะทิกล่องสำเร็จรูปอีกเช่นเคยนะคะก็เกลี่ยให้โดนน้ำให้ทั่วนะคะจากนี้เราก็จะวางพักไว้ประมาณ30นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะใส่เกลือป่นจำนวนครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย100กรัมเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวขูดขาวลงไปด้วยนะคะ50กรัมค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความหอมมันให้กับตัวขนมของเรานะคะก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ความเหลวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปเตรียมกล้วยกันก่อนค่ะก็ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกนะคะนำมาปอกเปลือกเอาเส้นใยออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วก็มาหั่นแบ่งนะคะโดย1ลูกเราจะหั่นเป็น4ชิ้นแบบนี้ค่ะก็หั่นเตรียมไว้เลยนะคะประมาณ3ลูกค่ะสำหรับวิธีการห่อนะคะเราก็จะใช้ใบตองทั้งหมด2แผ่นนะคะแผ่นเล็กแล้วก็แผ่นใหญ่แบบนี้ค่ะนำมาทาน้ำมันให้ทั่วนะคะเวลาขนมสุกแล้วจะได้ไม่ติดกับใบตองค่ะวิธีการห่อก็เหมือนกับการห่อขนมเทียนเลยนะคะจับใบตองพับเป็นกลวยแบบนี้ค่ะได้แล้วก็ใส่ตัวสาคูที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกล้วยนะคะแล้วก็ปิดทับด้วยสาคูอีกครั้งนึงค่ะก็ห่อปิดได้เลยค่ะนะคะปิดจากด้านหน้าก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยด้านข้างค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พับเก็บค่ะจากนี้เราก็จะมีใบตองตรงนี้นะคะเอามาสอดเก็บนะคะถ้ายาวก็เอากรรไกรตัดออกได้เลยค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาก็นำมานึ่งในน้ำเดือดนะคะเป็นเวลา25นาทีหรือจนขนมสุกค่ะค่ะเราก็พักจนขนมเย็นตัวลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อขนมด้านในกันค่ะนี่นะคะมีหน้าตาคล้ายๆกับขนมเทียนนะคะแต่กลิ่นหอมคล้ายๆกับข้าวต้มมัดเลยค่ะสำหรับเนื้อขนมของเราวันนี้นะคะก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบนะคะรสชาติหวานมันกำลังดีค่ะก็เข้ากับไส้กล้วยของเรามากๆเลยค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียขนมหวานง่ายๆจากครัวบ้านหนูนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทำทานกันดูค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ